สวัสดีครับกลับมาอยู่กับช่องเซราโดอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศจะแปลกๆไปนะครับใครมาดูรอบๆวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนวัดตำหนักใต้นะครับวันนี้พวกเราจะมาทาสีพวกเครื่องเล่นกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนี่คือเครื่องเล่นของเรานะครับใช่ไหมครับใช่อันนี้คือเครื่องเล่นของเราที่ต้องทานะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับก็จะมีสีต่างๆนะครับแล้วก็แปรงแล้วก็ปอกแขนแล้วก็สุดท้ายนะครับคือถุงมือครับก็เดี๋ยวเราทีมที่เราจะทำนะครับก็คือเป็นทีมกินเรียนนั่นเองนะเรือราชบัลลังก์นะคะก็จะเป็นสีเหลืองหมดเลยนะคะตัวเรือนะคะไม่ใช่เดี๋ยวขึ้นอะไรนะรูปต้นแบบให้นะครับรูปต้นแบบหรอโอเคเรามีด้วยดีกว่า โอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยครับนี่นะครับอันนี้คือผลงานของไอซ์นะครับสวัสดีผลงานของเองนะครับ4 hours later อันนี้นะครับก็คือผลงานของกลุ่มเรานะครับก็จะมีผสมสีพาสเทลนะครับเป็น3สีก็มีสีฟ้าสีส้มแล้วก็สีเขียวตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือทีมของเรานะครับกดติดตามด้วยกดติดตามนะครับมาเซราโดวันนี้ก็คือกิจกรรมที่2ของเรานะครับทาสีรั้วนะครับก็จะเป็นแบ่งกลุ่มละล็อกนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับทาสีครับนิกกี้อันนี้เรากำลังจะไปไหนอ่ะไปหมดครับเราจะไปเข้าแถวตรงนู้นแล้วก็ทำอะไรสักอย่างนี่แหละครับเออใช่กำลังจะเข้าที่ลมแล้วนะครับร้อนมากว่าได้ความรู้และได้สนุกมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านการทาสีนะครับแล้วก็ได้ช่วยเหลือเด็กๆนะครับแล้วก็ได้ใช้จินตนาการของตัวเองนะครับในการเอ็กซ์เพรสความเป็นตัวเองลงไปในงานกับน้องๆนั่นเองครับก็สนุกดีครับก็ได้มารู้ว่าน้องๆทาสีไม่ค่อยเก่งนะฮะเล่นเล่นก็ได้ประสบการณ์ครับแล้วก็ได้มาช่วยเด็กโรงเรียนนี้ด้วยแล้วก็ได้มาเจอรุ่นน้องด้วยครับพอโควิดก็ไม่ค่อยได้เจอกันเลยครับกิจกรรมนะครับเป็นการทาสีโรงเรียนอนุบาลนะครับทาพวกเครื่องเล่นหลายเครื่องเลยครับทางนั้นทุกอย่างเนี่ย
มันค่อนข้างจะยากลำบากนะครับเพราะว่าเราก็ยังเป็นแบบม.ปลายนะครับเราก็ต้องมานั่งทำระบายสีทั้งเครื่องเลยนะครับซึ่งค่อนข้างจะยากลำบากครับแต่ว่าถือว่าเราก็มีความภูมิใจว่าแบบเอ้ยอย่างน้อยเราทำความดีเราจิตอาสากับน้องๆที่เป็นเด็กอนุบาลนะครับว่าเอ้ยเขามาเราก็รู้สึกดีว่าเขาเห็นเรารู้สึกว่าเฮ้ยเครื่องมันสวยว่ะเฮ้ยมาเล่นอย่างนี้แล้วก็แบบรู้สึกว่าก็ดีแล้วครับที่เราสละเวลาของเราแม้ว่ามันจะเหนื่อยแม้ว่ามันจะร้อนนะครับรู้สึกว่ามันดีแล้วที่เราได้สละเวลามาระบายสีตรงนี้เพื่อให้เด็กนะครับที่จะโตไปเป็นอนาคตของชาติต่อไปเนี่ยได้มามีความสุขนะครับกับตรงนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นแค่ช่วงอนุบาลนะครับผมครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์คนที่อยู่ในสนามกันนะครับไม่ไหวแล้วค่ะดูนะครับหัวหน้าช่องนะครับเราเปลี่ยนแผนทำไม่สัมภาษณ์คนที่เล่นบอลอยู่นะครับก็อีคิวอีคิวเพิ่งไปสัมภาษณ์บอลมาวันนี้รู้สึกยังไงบ้างกับกิจกรรมวันนี้สนุกมากครับผมได้ช่วยน้องๆได้ทำจิตอาสาแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับที่จะเหนื่อยเนี่ยไม่เหนื่อยไม่ใช่ทาสีเล่นโอเคครับตามนั้นสวัสดีครับมาสเตอร์นัทพงษ์ภูมั่นนะครับเป็นผู้ดูแลสายการเรียนพสพนะครับแล้วก็เป็นประธานโครงการในวันนี้ด้วยครับก็อันดับแรกเลยมาสเตอร์รู้สึกดีใจที่ทุกๆคนเนี่ยได้มีจิตอาสามีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันที่จะมาช่วยกันพัฒนาโรงเรียนที่ขาดแคลนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกดีมากๆที่ได้เห็นนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็คุณครูนะครับได้ร่วมกันทำงานครับครับผมสวัสดีครับมาสเตอร์ชื่อมาสเตอร์สหรัตน์สิงห์บุตรนะครับหรือว่ามาสเตอร์เพียวนะครับเป็นคุณครูประจำชั้นม.5 พสพ.ปีการศึกษา 2565 นี้ครับผมวันนี้ถือว่าตามความคิดของมาสเตอร์นะครับถือว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับที่เด็กๆในโครงการพสพ.ทุกๆคนเนี่ยนะครับได้มาปลูกสร้างนะครับความเป็นจิตอาสาในตัวเองนะครับถ่ายทอดความสุขนะครับถ่ายทอดรอยยิ้มให้กับน้องๆนะครับแล้วก็นักเรียนนะครับในโรงเรียนวัดตำหนักใต้ครับผมอุปสรรควันนี้หลักๆเลยนะครับก็คือเรื่องของสภาพอากาศครับผมวันนี้เนี่ยแดดค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยก็คือสีนะครับที่เราเตรียมมาเนี่ยนะครับในช่วงแรกอาจจะไม่พอนะครับเราก็ต้องออกไปซื้อข้างนอกนะครับแต่ว่าอุปสรรคต่างๆก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเพราะว่าทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนะครับกิจกรรมที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ให้น้องๆได้รู้เรื่องความรับผิดชอบและมีทักษะนะครับการในการทำงานร่วมกันแล้วก็ได้พัฒนาสถานที่ที่เป็นประโยชน์นะครับให้กับน้องๆได้ใช้งานนะครับแล้วก็ให้กับโรงเรียนนะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่เราต้องทำร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเยอะๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญและเป็นโครงการที่ดีมากนะครับหอก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้ทำอย่างนี้กับโรงเรียนเกือบทุกโรงเรียนถ้ามีจังหวะและมีโอกาสนะครับเพราะน้องๆเนี่ยอนาคตน้องๆก็จะต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะต้องรับผิดชอบแล้วก็จะต้องดูแลตรงนี้นะครับเป็นสมบัติของส่วนรวมเราก็ทำให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณครับButterflies in my